โจ้ผมเบงนะฮะแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปในคลิปปีใหม่นะครับว่าจมูกสายเข็มขัดไรเดอร์นะครับเป็นของตัวดีเคดเอาจริงๆตัวนี้ซื้อมานานซื้อมาประมาณตั้งแต่ปีใหม่ของปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซื้อมาปีกว่าแล้วระบบมันยังติดอยู่นะยังอ่านการ์ดอะไรได้ปกติแต่ว่าสภาพมันก็จะเลอะๆหน่อยเพราะว่าผมไปซื้อมาจากร้านญี่ปุ่นมือสองนะครับตัวนี้ซื้อมาในราคา200กว่าบาทตอนซื้อมามันเป็นแบบอะไรแบบแย่มากสภาพแย่กว่านี้สายตัวเนี้ยเป็นสายของตัวเดนโอซึ่งผมเอามาต่ออีกทีนึงนะครับแต่ก็นั่นนะครับมันซื้อมาด้วยในราคาที่ถูกแล้วผมก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวซื้อมามันก็ต้องโมสายอยู่แล้วก็เลยไม่ซีเรียสอะไรมากตอนนั้นนะครับบางคนจะสงสัยว่าเปลี่ยนสายจาก DX ให้มันเป็น GSM นี่มึงหมายความว่าไงพี่เอาง่ายๆครับรุ่นของเล่นเนี่ยที่เป็นของพวกไรเดอร์เนี่ยพวกเนี้ยถ้าเป็น DX สายจะเป็นแบบนี้นะครับคือเป็นสายพลาสติกมีข้อแบบไม่ติดและสามารถเลื่อนได้ปกตินะครับผมแต่คือเอาจริงๆบางคนมันก็ใส่ได้นะอย่างผมเนี่ยผมสามารถใส่ของ DX ได้นะฮะคือความหมายของคำว่าใส่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าใส่แล้วมันสบายเข้าใจไหมคือข้อเนี่ยมันรองรับสำหรับคนเอวประมาณเกือบ30กว่าหรือมันผมจะไม่ได้ว่ามันรองรับเอวเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นเอวเด็กนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราโมสายให้มันเป็นแบบคล้ายๆกับพวกสายของ CSM ก็จะเป็นแบบตัวนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับซึ่งผมโมให้มันแบบสามารถปรับระดับความยาวหรือความกว้างของรอบเอวได้แบบนี้นะครับเป็นแบบนี้คือเราก็ปรับได้ปกติเลยว่าจะเอาเอวเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็มีตัวปิดแบบนี้แล้วพอเวลาใส่มันก็จะใส่แบบสบายขึ้นเห็นไหมเห็นไหมมันก็ไม่รัดพุงละก็ตามนั้นนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เรามาโมสายของเจ้าตัวดีเคดกันให้เปลี่ยนจากตัว DX เนี่ยให้มันเป็นสายแบบที่เป็นสายโมคือคล้ายของ CSM นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงแล้วกันนะจะได้แบบดูกันสะดวกสะดวกนะครับก่อนไปทำผมขอแนะนำอุปกรณ์ให้ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวเข็มขัดที่เราต้องการจะโมอันนี้มีอยู่แล้วแน่นอนนะครับต่อมาสำคัญมากโฟมย่างนะครับโฟมย่างสีอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราก็ต้องเอาตัวเนี่ยสกอตเทปเนี่ยมาแปะทับอีกทีนึงนะครับแต่ว่าจริงๆสแตนดาร์ดผมว่าสีดำโอเคสุดแล้วนะหรือว่าแบบใครจะโมของแบบพวกไกมุหรือของบิวซื้อสีอื่นอะไรมาก็แล้วแต่คุณนะครับมีที่หนึ่งอย่างนะครับโฟมยางเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีหลายแบบนะครับผมซื้อมาเป็นแบบบางแบบนี้นะครับแบบบางมันก็โอเคมันยืดหยุ่นดีนะครับแต่เกิดว่าใครจะซื้อในนะผมขอแนะนำให้แบบว่ามันจะมีแบบหนากว่านี้นิดนึงอารมณ์แบบเหมือนแบบบางเนี่ยผสมกัน2แผ่นอันนั้นผมว่าน่าจะดีกว่านะครับมันจะดูแบบว่าแข็งแรงมากกว่าแต่จริงแบบนี้ก็ได้แหละนะแล้วแต่คนถนัดนะครับผมอีกอันนึงก็สำคัญมากก็คือเทปนั่นเองนะครับผมเลือกมาเป็นสีเทาเพราะว่าตัวสายเข็มขัดของ Decade Diver เวลามันเป็นแบบตัวแบบของจริงเนี่ยมันออกสีโทนนี้ไงต่อมาก็เป็นกาวแล้วก็ปากกานะครับผมกาวไว้ติดกับตัวหนังยางนะครับส่วนปากกานี่ก็ไว้ขีดลายบนเส้นนะครับผมอย่างสุดท้ายนะครับก็เป็นเจ้าตัวนี้ครับตีนตุ๊กแกนะครับผมซื้อจากไดโซนะครับ60บาทคือว่าพอปีใหม่แล้วผมก็ตั้งใจที่จะไว้ผมยาวไว้ก็เลยรู้สึกว่ามันรำคาญมากเพราะว่าผมไม่เคยไว้ผมยาวขนาดนี้มาก่อนนะครับก็เลยต้องขออนุญาตหนีบอย่างนี้แล้วกันก่อนอื่นเดี๋ยวเราแกะตัวดีเคดออกมาก่อนนะครับนี่อันนี้ออกมาเพราะว่าส่วนของการโมสายอันนี้เรายังไม่ได้ใช้นะครับต่อมาแล้วก็แกะสายตรงนี้ออกนะครับเด็กรุ่นเก่าๆไอตัวสายจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือสายฝั่งนี้ที่สามารถแกะแยกออกมาได้เป็นชิ้นนึงเลยกับอีกส่วนนึงก็คือเป็นตรงนี้นะครับซึ่งมันจะล็อกกับตัวเข็มขัดเลยไม่มีตัวกดแบบอันนี้เห็นไหมถ้าตัวนี้คือแบบมีตัวกดเป็นเดือยออกมาก็คือมันสามารถแยกออกได้แต่อันเนี้ยคือมันจะล็อกตายไว้เลยมันเป็นตั้งแต่รุ่นประมาณเฮเซเฟสแรกๆครับเข็มขัดเฮเซเฟสแรกๆเป็นแบบนี้หมดนะครับแต่พอมันเปลี่ยนเป็นเฮเซเฟส2มันก็แบบสามารถแยกหัวเข็มขัดออกมาจากหัวเข็มขัดได้แล้วอย่างพวกตั้งแต่โอ๊ตเป็นต้นมาเนี่ยโอ๊ตไกมุวิสาดเอ็กเซดหรือบิวอะไรพวกนี้ครับก็คือสามารถแยกหัวเข็มขัดจากเข็มขัดได้อิสระเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก็ยังติดกันอยู่ต่อมาเดี๋ยวเราก็จะมาไขเจ้าตัวสายกับตรงข้อเข็มขัดเนี่ยออกจากกันนะครับมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะครับเราจะต้องเอาสายนี้ออกมาก็ไขแค่นี้ออกแล้วก็เปิดให้มันมีแกนเหล็กออกมาแค่นั้นเองนะครับไม่ยากอันนี้นี่แค่นี้นะครับตัวเดือยนี้ก็ออกมาได้แล้วแล้วเราก็แกนเหล็กนี้ออกมานะครับผมฟึบแค่นี้นะครับเรียบร้อย
ดี๋ยวทำอีกตัวหนึ่งนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็แกะสาย2ฝั่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็จะได้หัวออกมาแบบนี้นะครับผมตรงนี้เราพักไว้ก่อนเลยนะครับวางไว้ก่อนต่อไปเราก็มายุ่งกับตัวสายเข็มขัดนะครับจริงๆอ่ะเราก็ต้องวัดข้อทีว่าเอวเราอ่ะยาวเท่าไหร่เว้ยเออแต่ทีเนี้ยผมอ่ะคำนวณไว้แล้วว่าของผมอ่ะจริงๆมันก็เท่าประมาณอันเนี้ย2ทบต่อกันแล้วยาวกว่าอีกสักประมาณคืบหนึ่งก็ได้นะครับเราก็วัดให้มันตรงกับโฟมยาวนี่เลยนะครับผมเอาวัดง่ายๆแบบนี้ขีดสอทาไปแล้วก็ตัดออกมานะครับเสร็จแล้วก็เราก็ต้องเว้นตรงนี้ไว้อีกหน่อยนะเพื่อที่จะให้มันยาวมาแล้วก็ไปขดกับตรงแกนลวดตรงนี้นะครับเพื่อให้มันไปแทงกับตรงแบบนี้ไงนะเดี๋ยวผมทำให้ดูกันคุณผู้ชมจะสับสนนิดนึงเพราะว่าผมเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้นะครับคุณผู้ชมคือสายที่ผมตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะสงสัยว่าไอ้เดือนนี้มีไว้ทำไมมันไว้แบบนี้นะครับเหล็กตัวนี้นะครับให้มันออกเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็เราก็จะพับมันออกมาให้มันเป็นข้อแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะติดกาวแล้วก็ไปลอดตรงนี้ให้มันติดกันนะครับผมรอดแบบนี้ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอากาวหนังไก่นี่มาแปะทับเส้นพวกนี้ให้มันทั่วนะครับเพื่อที่จะให้มันแบบเป็นตัวเคลือบอันนี้ไปนะครับก็คงจะแปะประมาณ2ชั้นละผมดูท่าเพราะว่าจะเป็นหน้าหลังด้วยแล้วก็ซ้ำอีกรอบนึงมันจะได้ดูหนาๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตายังไงนะครับก็เดี๋ยวรอดูตอนที่หน้าตามันแปะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเสร็จแล้ว1อันมันก็จะดูกุกๆกะกะนิดหน่อยแบบนี้แหละสายโบนะแต่เดี๋ยวผมก็จะต้องเอาไอ้เนี่ยแปะทับอีกที1อันนะครับเพราะว่ายังไม่เสร็จนี่ถ้าออกมาเสร็จแล้วก็คงหน้าตาจะน่าจะดูดีกว่านี้นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้ว2ฝั่งนะครับพอสายตอนแรกเรากาวหนังไก่ติดใช่ไหมมันจะแข็งๆแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเราก็ค่อยๆหักมันก็ได้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยให้มันแบบว่าคืนตัวนี้นิดหน่อยเวลาเรางอมันจะได้ดูแบบไม่ผิดรูปแล้วมากนี่ครับข้างหลังก็จะยับยับแบบนี้ไม่สวยแต่ว่าข้างหน้าก็โอเคนะนี่เห็นไหมข้างหน้ามันจะเรียบๆมันจะมีรอยแบบนูนๆหน่อยๆแต่ว่ามันก็โอเคนะสายโมงเงี้ยก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาประกอบกันนะครับผมใช่ครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะประกอบกันเนี่ยตัวสายของดีเคทเนี่ยมันจะมีขีดๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นลายแถบๆตรงเนี้ยเราก็จะเอาปากกาเมจิกแบบนี้เขียนนะครับจริงๆแล้วมันต้องเป็นปากกาเมจิกสีดำแต่ว่าผมทำหายไปก็ไม่เป็นไรเอาสีเงินเขียนทับไปก่อนก็ได้เดี๋ยวผมเอาสีดำมาเขียนทับอีกทีนะครับตัวนี้แนะนำมากเป็นปากกาเขียนซีดีนะครับเวลาเขียนกับพวกพลาสติกหรืออะไรแบบนี้มันจะไม่ลอกนะครับแต่ว่าต้องเขียนแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักให้มันแห้งนะครับมันถึงจะติดแน่นทนนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือดูในกล้องมันก็เป็นสีดำๆถูกไหมแต่จริงๆมันเป็นสีน้ำเงินเข้มๆนะแต่เดี๋ยวผมก็คงเอาปากกาดำมาเขียนอีกทีนึงอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันหมดก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราก็ไปประกอบกันนะครับผม ตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาก็หน้าตาโอเคผมลืมไปหนึ่งอย่างไว้คุณผู้ชมก็คือผมต้องติดไอ้กาว2หน้าตรงนี้ด้วยขั้นตอนนี้ต้องไอ้นี่หน่อยนะรับครอบหน่อยนะเพราะว่ามันแปะได้ครั้งเดียว นะครับแล้วเฮิดว่าเราแปะไอ้หานี่ผิดบอกเลยว่ามันแกะโคตรยากคุณผู้ชมทีมันก็จะสามารถติดด้วยกันได้แหละนะแต่ว่าเราก็ปิดให้มันทิ้งไว้นี่สักพักเพื่อให้กาวมันอยู่ตัวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนประกอบเสร็จกันนะครับก็เสร็จแล้วนะครับผู้ชมมันก็ออกหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนทำเนี่ยรู้สึกว่าผมจะคำนวณพลาดนิดนึงแม่งเหลือมันเหลือมันยังหลวมๆอยู่แต่ว่ามันก็ปรับได้นะครับนี่เพราะว่าตรงข้อหลังเป็นแบบนี้นะครับแต่พอปรับแล้วก็ตรงนี้มันก็ยืดออกมานิดหน่อยมันก็จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะเพราะมันเป็นการโมสายนะครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้อันเองก็ใส่ได้ปกตินะครับเอวเท่าไหร่ก็สามารถปรับได้โ
อเคนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบหรือยังไงก็สามารถกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ได้นะครับถ้าเกิดมียังไงก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้นะครับมีอะไรเราก็สามารถแบ่งปันกันได้นะครับว่าแบบคุณผู้ชมมีเทคนิคการมูอะไรที่แบบดีๆกว่านี้ก็บอกผมได้ใต้คลิปนี้นะครับเผื่อคนอื่นจะได้เอาไปใช้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากให้ผมทำอะไรต่อไปหรือว่าอยากให้มูสายเข็มขัดไอ้เรดเดอร์ตัวไหนต่อไปก็คอมเมนต์ข้างใต้เช่นกันนะครับที่สำคัญที่สุดอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจของผมนะครับผมย้ำอีกครอบล้ำหลายรอบเหลือเกิน โอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมไปแล้วบาย Engine